ันนี้ CVT ของสไนเอ็กซ์พีนะครับเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาทดสอบรูนตัวนี้นะรูนบอร์ดรูนนะครับแต่ตัวนี้ก็จะเป็นรูนดาเมจของเพิ่มดาเมจแดงนะครับก็จะมีผลกับสไนเอ็กซ์พีก็ดาเมจจะบวกแบบดาเมจไฟนอลสไนเอ็กซ์พีเนี่ย 52% นะครับอัพขั้นเต็มนะตัวนี้เวล82นะขั้นเต็มถ้าอัพขั้นเต็มอ่ะมันจะบวกดาเมจอยู่ที่ 52% นะครับรูนตัวนี้รูนตัวเมื่อกี้ก่อนใส่นะเดี๋ยวเทให้ดูวับดูแล้วยิงเดี๋ยวจะยิงหุ่นให้ดูนะครับว่าเท่าไหร่ยิงหุ่นตอนนี้ดาเมจอยู่ที่600,000เนาะอย่าไปคาดหวังมากเนาะเพราะเซิร์ฟเทสนี่มันก็ของก็ไม่ได้เมนสไนเอ็กซ์พีเป็นหลักเนาะตอนนี้ยิงอยู่527นะไอ้627นะครับ627นะครับ627ถ้าใส่รูนเข้าไปตัวเมื่อกี้นะครับใส่รูนเข้าไป40% 627 10% ก็น่าจะเพิ่มอีกประมาณ 200,000 40% น่าจะ 700,000 นะครับ 7-800,000 นะครับ8,700 นะครับ627เป็น 8,700 นะครับเท่ากับดาเมจสไนเอ็กซ์พีเพิ่มขึ้นมานะครับตรงๆนะสำหรับสไนเอ็กซ์พีเนี่ยของก็จะประมาณนี้นะครับของมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะตัวนี้ก็ใส่ของประมาณนี้ไม่ได้บูสต์ดาเมจสูงสุดนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันก็รูนตัวนี้ก็จะเป็นอีกรูนหนึ่งที่ทำให้สไนเอ็กซ์พีกลับมาพังงาดขึ้นนะครับหรือว่าเป็นกลับมาทวงบัลลังก์ของดาเมจทูดาเมจนะที่กันค่อนข้างยากนะปกติแล้วเนี่ยสไนเอ็กซ์พีถ้าแพดเงาประดับเข้าเนี่ยสไนเอ็กซ์พีจะยิงอยู่ประมาณยิงหุ่นนะหุ่นไม้เนี่ยอยู่ประมาณ1.5-1.6 ล้านนะแล้วถ้าได้รูนตัวนี้เสริมเข้าไปดาเมจ 52% น่ะไฟนอลน่ะก็ยิง1.5 ล้านก็จะเป็น2.5 ล้าน 2.7 ล้านอ่ะ2.5 ล้านถึง 2.7 ล้านอ่ะเราคิดดูดิถ้ายิง2.7 ล้านขึ้นมาแล้วก็เอาไปหักลบกับค่า DeFi Reduce อ่ะของฝั่งตรงข้ามแล้วก็ค่า PVP อ่ะมันจะเหลือเท่าไหร่ก็น่าจะเหลือประมาณยิงคนใน66อาจจะประมาณ1.2 ล้านถึง 1.5 ล้านแบบหักดีไฟแล้วนะก็คือแบบยิงทะลุทะลวงมากเลยแต่ถ้าคนโดนปลดของทั้งตัวเนี่ยถ้ามีชาโดว์ด้วยเนี่ยอาจจะยิงดอกประมาณ3 ล้านอัพครับล้มทุกตัวประมาณนี้สไนเอ็กซ์พี